และวาทะจากข่าววันนี้มาจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐใช้โอกาสระหว่างปิดประชุมของกลุ่มสนับสนุนแนวคิดอนุรักษ์นิยมหรือ CPAC ระบุว่าเขาเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวที่สามารถยับยั้งสงครามโลกครั้งที่3ที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยจะเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วและใช้เวลาไม่เกิน1วันเท่านั้นที่จะยับยั้งสงครามค่ะ